รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548คาชาพะคาชาพาคุณจะตามไปมู่อยู่ที่ไหนก็จะบินไปซุ่มเรื่องราวก็เป็นจริงว่าแต่อีสที่ถูกไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปมู่พี่กษัตริย์ท่าพวกเราก็กลับมาบทประวัติของพุทธดังปรัชญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาคาชาพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่คาชาพาพาไปมู่สนับสนุนโดย B Globe Infra เด่นที่รายได้ยืดหยุ่นโอกาสปรับตามเงินเฟ้อ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพก่อนถ้าสมมติเราพูดจริงๆว่าวัดสุทัศน์เราคิดถึงอะไรฮะระวังเปรตวัดสุทัศน์นะสมัยก่อนจะพูดเรื่องนี้เยอะนอกจากดังเรื่องเปรตแล้วนะฮะยังดังเรื่องท้าวเวสสุวรรณด้วยคุณเชื่อว่าชีวิตคุณเปลี่ยนเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเลยอันดับ1ที่ผมนึกถึงเลยก็คือท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์พี่เปลี่ยนจากหมูกระทะจานละ89บาทเนี่ยมาขายเนื้อจานละหมื่นบาทได้เนี่ยเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณจริงๆหรอถูกต้องค่ะวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าวัดสุทัศน์พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1เป็นวัดที่เปรียบเสมือนสุทัศนนครบนเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงอันเป็นที่ประทับของพระอินทร์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางพระนครขอต้อนรับสู่กระชาพาพาไปมูครับไทยรัฐทีวีช่อง32จริงๆแล้วพาคุณน็อตกลับมาไทยรัฐฮะครับผมตอนช่วงเปิดช่องใหม่ๆเขาเป็นพิธีกรคนแรกๆของไทยรัฐทีวีนะครับผมเราเส้นเป็นเรื่องฮะปกติเป็นคนชอบมูอยู่แล้วด้วยชอบมีเขาอยู่แม่มดดำเนี่ยโอ้โหมูหนักเลยครับผมท่านผู้ชมครับและแน่นอนวันนี้เรากำลังมาตามคำบอกเล่าคุณครับผมเมื่อก่อนถ้าสมมติเราพูดจริงๆว่าวัดสุทัศน์เราคิดถึงอะไรฮะเด็กๆเนี่ยก็บอกระวังเปรตวัดสุทัศน์นะใช่ทำไมถึงพูดเรื่องนี้เปรตนั่นเคยชื่อเคยได้ยินมานานแล้วแล้วก็มีคำว่าแรงวัดสะเกดอยู่ตรงนี้ไงนี่ไงเปรตกันแรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์ตำนานความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีที่มาจากวัดสะเกดภูเขาทองแต่ก่อนเป็นศูนย์รวมของแรงนับพันจากโรคหาระบาดเมืองในสมัยรัชกาลที่2จนกลายเป็นเมืองแห่งคนตายด้วยจำนวนศพมากมายไม่สามารถเผาได้ไหวเลยใช้วิธีให้แรงกำจัดศพไปสู่เปรตวัดสุทัศน์นั้นเล่าว่าที่วัดสุทัศน์แห่งนี้มักมีเปรตปรากฏกายในเวลากลางคืนมีคนเห็นผีเปรตอยู่เสมอจนกลายเป็นคำกล่าวที่คล้องจองกันว่าแรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์นอกจากดังเรื่องเปรตแล้วนะฮะยังดังเรื่องท้าวเวสสุวรรณด้วยอันนี้เพิ่งรู้นะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วโอเคแหละเรารู้กันมาตั้งนานแล้วท้าวเวสสุวรรณองค์แรกจริงๆเนี่ยครับเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าอยู่ที่พระพุทธชินราชพิษณุโลกเราเคยไปกันมาแล้วครับแต่ท้าวเวสสุวรรณที่เป็นวัตถุมงคลจริงๆครับเกิดขึ้นที่วัดสุทัศน์คือที่แรกที่สร้างให้คนบูชาแล้ววันนี้คนที่ครอบครองท้าวเวสสุวรรณองค์รุ่นแรกของวัดสุทัศน์2492ชีวิตก็ปังจากท้าวเวสสุวรรณนี่แหละเปลี่ยนชีวิตเพราะท้าวเวสสุวรรณเลยโอเคเดี๋ยวเรานัดกับเขาไว้ด้านนู้นเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่เคยรู้เหมือนกันว่าวัดสุทัศน์จริงๆแล้วเนี่ยมีท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นก่อนเลยครับได้เลยครับก็มาอยู่บ่อยๆค่ะก็มีความเชื่อว่า
เมื่อขอแล้วเราก็จะได้สมปรารถนาเรื่องของโชคเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเพื่อนแนะนำลองให้ลองมาไหว้ถ้าสมหวังแล้วก็ให้กลับมาอีกครั้งนึงก็สมหวังนะคะก็เลยได้กลับมาพอดีว่ามีคนรู้จักเคยมาค่ะเขาก็แนะนำมาลองดูสักครั้งนึงเลยให้ลองมาขอค่ะก็สมความปรารถนาเราก็เลยอยากจะได้บ้างค่ะท่านจริงๆแล้วประวัติของท้าวเวสสุวรรณกับวัดสุทัศน์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะว่ากันเลยนะท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์เนี่ยนับว่าเป็นที่แรกที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุมงคลที่วัดสุทัศน์แบบนี้เป็นที่แรกเลยเพราะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย2493คือสมัยพระมงคลราชมุนีสนยติทะโลสิทธิเอกสมเด็จพระสังฆราชแพอ๋อก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระสังฆราชที่เคยประทับอยู่ที่วัดแห่งนี้ใช่ก็คือเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้สร้างท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์นั้นแต่เดิมพ.ศ.2493ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัตถุมงคลโดยท่านเจ้าคุณมงคลราชมุนีสนอดีตเป็นศิษย์สมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์เป็นผู้ดำริสร้างขึ้นกระทั่งต่อมามีประชาชนที่นับถือศรัทธาท้าวเวสสุวรรณของวัดสุทัศน์เป็นจำนวนมากทางวัดจึงสร้างรูปท่านท้าวเวสสุวรรณขึ้นและตั้งไว้ที่ด้านหลังของพระอุโบสถมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้มากราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์นั้นจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือช่วยป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพูดผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆอีกคนนึงที่มีความศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณจริงๆแล้วแม้กระทั่งที่เมื่อกี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้าวเวสสุวรรณกับวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นของคู่กันตั้งแต่ปี2492อันนี้คือรุ่นปี2492ใช่ค่ะนี่ก็คือเจ้าของออร่ามีที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละนะครับแป้งออร่ามีก็คือคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละถามคุณฝนจริงๆว่าทำไมอยู่ดีๆท้าวเวสสุวรรณที่จริงมีมานานแล้วสำหรับวัดสุทัศน์ใช่ค่ะมีมานานเท่าที่คุณรู้จักนี่คือนานแค่ไหนโอ้โหนานตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะเกิดมาก็ได้ยินตำนานท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์เลยครับใช่แล้วก็ผลก็นับถือท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่เด็กๆจะมีพระมีพระเกจิพระอะไรเงี้ยเวลาเราไปกราบไหว้อ่ะท่านก็จะบอกว่าเราอ่ะมีท้าวเวสสุวรรณดูแลนะเสร็จแล้วทีนี้ผลก็เป็นลูกศิษย์นับถือท่านเจ้าคุณถนอมค่ะก็จะมาทำบุญที่นี่บ่อยมาหาท่านเจ้ามากราบท่านเจ้าคุณถนอมบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้รับเมตตาองค์นี้มาและณตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณอีกหนึ่งองค์ที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินครับคือที่วัดสุทัศน์ใช่ต้องมีคนมากราบไหว้เยอะองค์นี้มาได้ยังไงฮะท่านอันนี้คือหลวงพ่อเจ้าวาดท่านให้หล่อขึ้นเพราะว่ามีคนมากันเยอะไม่มีที่กราบไหว้เพราะสุทัศน์มีแต่เป็นองค์ให้ห้อยคอนะก็เลยท่านก็เลยเมตตาสร้างให้แต่จะเอาไว้ด้านหลังพระอุโบสถเพราะอย่าลืมเราเป็นชาวพุทธมากราบไหว้ต้องไม่ลืมพระรัตนตรัยครับนะไม่ลืมพระรัตนตรัยถ้าจะกราบไหว้ให้ได้ผลสำเร็จอันนี้แนะนำไว้เลยนะครับควรจะไปสวดมนต์ในพระอุโบสถบทอิติปิโสนี่แหละครับอิติปิโสปะกะโตสุปฏิปันโนมีเวลาสวดทั้ง3รอบเสร็จแล้วสำรวมจิตนะอุทิศบุญกุศลถวายท่านแล้วก็ขอให้ท่านอนุเคราะห์ช่วยเหลือแล้วค่อยมาขอพรที่นี่ท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรรวมถึงพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลมนุษย์ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่ใจบุญท่านเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและมักบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมานั้นพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัตตภีเป็นเทพแห่งความร่ำรวยผู้คนจึงนิยมมากราบไหว้บูชาท่านให้ช่วยปัดเป่าวิญญาณร้ายสิ่งชั่วร้ายรวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลายและยังช่วยดลบันดาลโชคลาภดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมามีอำนาจวาสนาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจริญในลาภยศและนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวผู้บูชาตามความประสงค์พี่ต้องถามอย่างนี้
ในระหว่างที่มาดำกำลังไหว้พระกันอยู่โอ้โหนี่ก็หมู่เยอะอยู่นะปีสองปีเสียเต็มเหนียวอยู่ซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยถามจริงๆเถอะบนอะไรไว้ฮะเนี่ยคือครั้งแรกมาไหว้เพราะความศรัทธาครับเสร็จแล้ววันนั้นพอมาวันมาไหว้เนี่ยงานมีปัญหาเครื่องบินมีปัญหาคือไม่บินนะเนาะแล้วของบริษัททำเป็นโลจิสติกส์ใช่แล้วเกิดของมันก็จะกองอยู่สนามบินเยอะก็อธิษฐานจิตว่าก็คือขอให้กลับไปอ่ะเหมือนชั่วข้ามคืนนะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติก็เลยบอกว่าจะเอาดอกไม้ดอกกุหลาบมาถวาย999ดอกแล้วก็มีขอพรไว้ที่โบสถ์พราหมณ์นะคะก็วันนี้เพิ่งไปไหว้โบสถ์พราหมณ์มาเหมือนกันคือวันนี้ก็วันแก้บนเลยแหละคือแก้บนผ่านไปแล้วแต่นี้มันเป็นสัจจะทุกเดือนจะมาทำโอ้คุณทำกันทุกเดือนใช่ทั้งปีนี้จะต้องทำทุกเดือนโอ้โหทุกเดือนก็คือที่เนี่ย999ดอกทำไมถึงมีความเชื่อต่อท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ฮะจริงๆก็นับถือท้าวเวสสุวรรณโดยทั่วไปไม่ใช่พระองค์เพียงครับครับผมแต่พอดีวันนั้นมาก็ประจวบเหมาะว่าบริษัทพี่เขามีปัญหาพอดีครับก็เลยถือโอกาสขอท่านเลยขอท่านเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณท่านบอกยึดถือสัจจะเป็นสำคัญนะครับถ้าเราเคยพูดอะไรแล้วขออะไรไว้แล้วว่าจะทำอะไรต้องทำอย่างนั้นห้ามผิดพลาดนี่ก็เลยคือมารักษาสัจจะของตัวเองก็ต้องทำนี่ทำมากี่เดือนแล้วครับก็เดือนที่สามแล้วเองเก้าเดือนนะทั้งปีอะค่ะทั้งปีปีนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งปีเนาะวันนี้ขอให้รวยๆให้สุขใจสำเร็จนะพี่ขอบคุณนะเชื่อว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเลยอันดับหนึ่งที่ผมนึกถึงเลยก็คือท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์สนับสนุนโดย B Globe Infra เด่นที่รายได้ยืดหยุ่นโอกาสปรับตามเงินเฟ้อ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ